ู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าเปิดรายการวันนี้นะคะสดใสมากเพราะมุมกล้องของเราค่ะเป็นมุมกล้องที่แปลกใหม่นะคะรายการแล้วเรากำลังแบบว่าเราจะเอามุมไหนกันดีนั่นไงเพราะว่ากล้องเนี่ย360องศาค่ะผู้ชมค่ะในสูงเราเนี่ยมีกล้องกว่า5ตัวด้วยกันนะคะซึ่งฝ่ายสวิตเชอร์เนี่ยทำงานให้ดีเลยนะคะวันนี้นะก่อนงงมากเลยว่าไอ้จะมุมกล้องแปลกดีวะเป็นหนึ่งว่าเนี่ยเรายืนอยู่ตรงเทศกาลเมืองคานเหมือนชมพู่อารยาที่ไปอยู่เทศกาลเมืองคานที่ฝรั่งเศสเดินก่อนนี่ไงเดินเฉิดฉายโอ้โหกล้องรัวมาเลยนะคะพูดถึงเทศกาลเมืองคานคุณก้อยขาวันนี้มีประเด็นเรื่องของเทศกาลเมืองคานมาฝากด้วยร้อนแรงไหมโอ้โหมากที่สุดเมื่อวานนี้ดิฉันไปงานหนึ่งนะคะงานมอบรางวัลนะคะอภิชาติบุตรรวมใจพักนะคะซึ่งได้รางวัลเลซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้รางวัลได้รับการคัดเลือกแต่ก็ต้องบอกนี้ในงานเนี่ยเราเจอบุคคลท่านหนึ่งที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเพราะบุคคลท่านนี้ค่ะเขาไปเดินพรมแดงและเขาถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปเดินจริงหรือเดินปลอมใช่อ่านข่าวนะแต่ละเว็บไซต์นะออกมาบอกหมดเลยพี่เล็กข่าวว่าเฮ้ยออกจับโป๊ะแตกได้หรือเปล่าว่าเดินแล้วยังไงใช่แบบเดินคานจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของชุดเขาบอกว่าชุดพญานาคเนี่ยใส่ไปเดินจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเล่นใหญ่ขนาดนี้เหมาะสมหรือเปล่าอย่างที่คุณก้อยบอกเลยนะคะอ้าวในมุมของคุณก้อยก่อนก้อยว่าไงบ้างก้อยมองว่าจริงๆแล้วอะเอาความเป็นไทยไปก็ได้แต่ต้องอยู่ที่ว่าเราไปขายจุดขายอะไรต้องดูประเด็นด้วยใช่ต้องดูประเด็นด้วยใส่ชุดแนวไหนประเด็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงอีกหนึ่งชุดค่ะเป็นชุดนะคะของคุณยุ้ยเนี่ยแหละค่ะใส่ไปร่วมงานนั่นก็คือชุดออกแนวสีเงินเมทัลลิกนะคะก็จะเป็นอีกแนวนึงที่หลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงเยอะมากๆนะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยชุดนี้สวยนะชุดนี้ก็ถือว่าแปลกแหวกแนวไปเหมือนกันนะคะแต่คนก็จับประเด็นอีกนะพี่เล็กค่ะว่ามีปูปยามีซิริต้ามีมินมีโยเกิร์ตมีซาร่าชมพู่อารยาใช่แล้วทำไมถึงไม่ได้ถ่ายรูปเจอกันส่วนใหญ่ดาราก็ไม่เจอผมแดงไม่เจอกันหรอกอเห็นมาว่าชมพู่ถ่ายรูปคู่กับใครเขาไม่ได้เจอกันปูปยาเนี่ยไปเจอกับมินพีชยาที่ไหนในห้องเลี้ยงรับรองซิริต้าเนี่ยก็ไม่เห็นได้เจอกับใครเลยโยเกิร์ตกับซาร่าเล็กเนี่ยเขาไปร่วมงานด้วยกันก็เลยเจอกันแต่ถามว่าเดินพรมแดงแล้วจะต้องแบบต่อคิวเหมือนดาราเมืองไทยใช่เหมือนดาราเมืองไทยเจอกันแกมาต่อชั้นฉันต่อไปด้วยแกออกพร้อมชั้นนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ซึ่งก็ต้องบอกวันนี้ค่ะผู้ชมขาเมื่อวานนี้คุณยุ้ยเนี่ยก็ออกมาเปิดใจแล้วนะคะถึงประเด็นสุดร้อนแรงวันนี้ค่ะทีมงานของเรามีการต่อสายตรงนะคะไปถึงนี่เลยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะบุคคลท่านนี้นะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชุดแบรนด์ดังนะคะJAR Fashion UK นั่นเองที่สร้างชื่อบนพรมแดงบนเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนั่นเองเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆชุดร้อนแรงมากๆวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับเจ้าของแบรนด์นั่นเองค่ะคุณนิกจิรวรรณนะคะค่ะทักทายกับคุณนิกค่ะซึ่งคุณนิกอยู่ที่อังกฤษสวัสดีค่ะพี่นิกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่นิกนั่งคู่อยู่กับพี่ดาใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะพี่ขาได้ค่ะสวัสดีค่ะนิกจิรวรรณนะคะเจ้าของเอลแฟชั่นยูเคค่ะสวัสดีรัฐวันนะคะการนะคะของแบรนด์ JAL UK ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เราพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์และผู้จัดการของแบรนด์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนอยู่ประเทศอังกฤษคือปกติเราอยู่ที่นั่นหรือว่าบินไปมาคะพี่อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่อังกฤษเลยใช่ค่ะแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทำที่นู่นหรือว่าทำที่นี่ค่ะพี่อยู่ที่อังกฤษค่ะค่ะอ๋ออยู่ที่อังกฤษเลยแล้วแบรนด์เสื้อผ้าของเราเนี่ยเป็นแบรนด์แนวไหนคะพี่คือของเรานี่ทำตั้งแต่ของเด็กอะค่ะแล้วเราก็ร้านอยู่ที่ King Cross ค่ะที่เราลงมาค่ะแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าก็จะมีแบบไฮแฟชั่นนะคะแล้วก็แบบใช่ด้วยค่ะเห็นบอกว่าแบรนด์ JAR Fashion UK เนี่ยไม่ธรรมดาเ
พราะมีโอกาสร่วมงานกับดาราฮอลลีวูดมาแล้วหลากหลายคนจริงไหมคะพี่จริงค่ะได้มีโอกาสร่วมงานกับใครบ้างคะก็ที่ทำมานะคะก็ตอนนี้นี่ก็ยังเป็นดีไซเนอร์ของครอบครัวคุณโรนโดค่ะแต่ว่าอีก3วันเนี้ยค่ะนี่จะต้องบินไปทำงานแล้วค่ะที่เกตค่ะค่ะโอ้โหก็กระทบไรดาราฮอลลีวูดหลากหลายคนนะคะแต่ประเด็นที่เราต่อสายตรงไปหาพี่นิกกับพี่ดาเนี่ยนะคะใช่ค่ะนั่นก็คือประเด็นร้อนแรงในเมืองไทยอย่างมากพอหลังจากที่ภาพของคุณยุ้ยเนี่ยปรากฏตัวนะคะบนพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเนี่ยหลายคนก็พูดถึงเยอะมากๆชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะพี่ขาชุดสีเขียวก็จะใช้ของผ่านค่ะส่วนชุดอีกชุดหนึ่งนะคะจะใช้ชุดว่าชุดนกกระจอกเทศค่ะชุดนกกระจอกเทศกับชุดอีกชุดหนึ่งคือชุดนักหิมพานชุดหิมพานนะคะกับชุดนกกระจอกเทศแรงบันดาลใจอะคะทำไมถึงนำสองชุดนี้ไปอะคะพี่ขอเกี่ยวกับชุดหิมพานก่อนนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าคนตามนี้จะเห็นว่าเราจะโปรโมทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพารานะคะตั้งแต่ลอนดอนแฟชั่นวีคค่ะแล้วก็เป็นกระแสที่ต่างประเทศเขาให้ความสนใจมากจนได้เข้าไปนาถ่ายรูปตัวค่ะค่ะต้องถามต่อเลยค่ะพี่ขาว่าชุดนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของแบบจริงๆแล้วอ่ะนำไปเดินอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าคนที่นู่นให้ความสนใจแค่ไหนคะก็ตั้งแต่เดินเข้าไปอะค่ะปาปาราซี่ก็วิ่งตามวิ่งค่ะมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจค่ะแล้วอีกอย่างชุดพญานาคเนี่ยค่ะที่หลายคนเรียกว่าชุดนาคีนะคะเห็นกระแสในโซเชียลค่ะก็ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจะมีละครตัวหนึ่งที่ทั่วโลกเขาสนใจมากก็คือ Game of Thrones ซึ่งเป็นที่เขาใช้ตัวละครเกี่ยวกับพญานาคค่ะดราก้อนแล้วเราก็เลยมาที่คอนเซ็ปต์ว่าเรามีเวลาตัวแค่เดือนเดียวเองค่ะที่เราตกลงว่าจะไปร่วมงานพรมแดงค่ะเราก็เลยประชุมทั้งทางทีมที่เมืองไทยด้วยค่ะนี่ก็มีทางที่ปรึกษาที่เมืองไทยก็คือคุณครูกบที่มาช่วยในการคิดคอนเซ็ปต์เราก็เลยคิดว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยมาโปรโมทที่พรมแดงบางขาเพื่อให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ไทยว่าเราสามารถมามิกแอนด์แมทแล้วก็โชว์อะไรที่แตกต่างเกี่ยวกับไทยๆท่านได้แล้วยิ่งเป็นเทศกาลหนังเมืองคานเป็นอะไรที่เป็นภาพยนตร์เราก็เลยคิดว่ามันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเกมอดทนพอดีซึ่งโจทย์ก็ออกมาเป็นสไตล์นี้แล้วก็ทำให้เหมือนเป็นของออร์คาวแล้วก็พวกสื่อปาปาราซี่ของมันจะเรียกว่ารินดราก้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นอย่างที่ต้องถามกันแบบนี้นะคะว่าแบรนด์ JL Fashion UK เนี่ยได้รู้จักหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับอย่างดร.ยุ้ยกันทิชาชิมซิริบ้างไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมคะรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่านี้ไปเดินไปร่วมงานของช็อตฟิล์ม Global Short Film Award นะคะที่นี่ค่ะแล้วก็คุณยุ้ยก็บินมาเป็นนางแบบของแบรนด์นี้ค่ะที่เดินที่คาตันโฮเทลและใช่ค่ะแล้วปีนี้ทางผู้จัดการของนี้กับคุณเย่ค่ะก็ได้มีการพูดคุยประสานงานกันจนยุ้ยตอบตกลงว่าจะมาเดินนะเราก็เลยเดินเรื่องเกี่ยวกับทักทายเพื่อขอเพราะว่านี่ก็มีผู้ใหญ่ข้างในซัพพอร์ตอยู่แล้วเราก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้มีโอกาสได้ผ่านไปถึงจุดโอ้คือต้องถามค่ะพี่นิกขาพี่นิกพี่ดาขาต้องถามกันแบบนี้นะคะคือประเด็นเนี่ยมันร้อนแรงมากๆ คือว่าคนบอกว่าไปเดินพรมแดงจริงหรือเปล่าและไปเดินวันไหนคะไปเดินจริงค่ะไปเดินวันที่23ค่ะก็คือช่วงเช้าจะเป็นชุดสีเขียวนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนี่จะเป็นชุดนกกระจอกเทศตามที่ภาพออกอ๋อเขาจะมีเดินกัน2รอบอ่ะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นใช่ค่ะอ๋อสำหรับกระแสดราม่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมันค่อนข้างร้อนแรงว่าจับโป๊ะได้ว่าไม่ได้ไปนะจับโป๊ะได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะพี่ยูรู้สึกไงคะพี่นิกรู้สึกไงคะ
ขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากนะคะไม่คิดว่ากระแสจะร้อนแรงขนาดนี้เนาะเพราะว่าในสุดที่เราเดินทางมาเราทำไปหลายอย่างเนาะไม่เป็นกระแสนะคะจนมาเป็นมาต้นทางนี่แหละค่ะมาเป็นกระแสแต่ทีนี้ก็ถามว่าเครียดไหมทีมงานของลิซนะคะเป็นเครียดมากจากมันเองก็โทรมาแต่ถามว่านี่เป็นเจ้าของแบรนด์เครียดไหมไม่เครียดค่ะเพราะว่าเราถึงนี้ค่ะเราก็ต้องยอมรับที่ได้ทั้งคำติชมและคำชมค่ะค่ะมีผลกระทบอะไรกับแบรนด์ U JAL UK Fashion UK บ้างคะตอนนี้ไม่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะท่านก็ยังชื่นชมอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วอันนี้จริงไหมคะที่บอกว่ามีตังก็เดินได้อันนี้ไปฟรีหรือเสียตังคะเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเราไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะว่าเวลาเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วเราอีกอย่างนึงนะคะทางแบรนด์เรานะคะก็โชคดีนะคะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนด้านหน้าก็กดเราด้วยค่ะแล้วเราไปเดินมุมไหนตรงไหนคะพี่ก็เดินแปลงนั่นแหละค่ะก็เดินที่เดียวกันกับคุณชมพู่นั่นแหละค่ะที่เดียวอ๋อคือในพรมแดงเขาก็จะมีเป็นรอบๆ อย่างที่บอกว่ามีรอบเช้ารอบเย็นแล้วก็เป็นรอบสปอนเซอร์รอบคนที่มาร่วมงานแบบนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะอย่างกรณีของคุณยุ้ยเนี่ยไปในนามของอะไรหรือว่าไปในส่วนไหนคะเป็นไปในส่วนของในนามโปรดักชันค่ะอ๋อโปรดักชันนะคะถามอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะไหมคะว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์ฉันเลยหรือยังไงบ้างคะเราเป็นคนไทยที่มีโอกาสได้ไปเดินแล้วพี่นิกอยากบอกอะไรบ้างจริงๆนิกอยากให้โฟกัสที่ผลงานนะคะก็จะห้ามคนที่คอมเมนต์เกี่ยวกับสัตว์โคลนก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ซึ่งเรานะคะเป็นลูกเกษตรกรนะคะแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ของยางพาราเพื่อช่วยทำประเทศไทยเรามีสิทธิดีขึ้นแล้วอยากให้คนต่างชาติได้รู้จักกับยางพาราอย่างเต็มที่นะคะเราก็เลยผลักดันนะคะเพื่อให้ยางพาราไทยนะคะติดอันดับโลกค่ะเราก็เลยทำกันมานานแล้วเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงในพายวูดสตูดิโอด้วยแล้วก็ในแต่ฉันดีด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าผลงานหรือว่าการออกแบบในครั้งต่อๆไปเนี่ยของในแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับพี่อันนี้ขออุ๊บไว้ก่อนนะคะปีหน้าผมต้องทำกันบ้านค่ะต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะอุดหนุนเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าอุดหนุนเรื่องของแบรนด์ JL Fashion UK เนี่ยติดตามหรือว่าติดต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook page JL Fashion UK ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ JL Fashion Official นะคะแล้วก็ Twitter JL Fashion UK ค่ะนะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามหรือว่าติดต่อไปได้เลยนะคะ JL Fashion UK วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่นิกและพี่ดามากๆนะคะขอบคุณค่ะได้มาเคลียร์หมดแล้วเนาะประเด็นร้อนนะประเด็นร้อนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะแขกรับเชิญของเราร้อนกว่าอุณหภูมิองศาเมืองไทยที่เขาบอกว่าทะยานไป40องศาแล้วต้องเต้นท่าดองด้วยมั้ยตอนแบบคุณก้อยขาคุณลองทำดูสิคะคุณเหมือนไม้กระดานที่ถูกเขย่านะคะฉันเขย่าแล้วไม่มีแต่ถ้าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่ค้าเอาพูดด้วยเขย่าด้วยกันถ้าเป็นแม่ค้าแซ่บนะคะท่าในตำนานค่ะเป็นท่าเขย่านะคะคุณยุ้ยเอาช่วยยุ้ยเหมือนกันยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวผัวใครหายตามได้ที่ร้านนี้นะคะต้องมาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแม่ค้าแซ่บเธอแซ่บที่สุดแซ่บอย่างไรแบ้บ้างนะคะแซ่บจนผู้ชายต้องร้องซีสเพราะว่าแซ่บที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วแซ่บที่แม่ค้าด้วยจะแซ่บอย่างไรบ้างค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะคุณยุ้ยค่ะก็ชพรนะคะพันเทียนค่ะเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะเขาบอกว่าถ้าแกรับเชิญแขกรวมเนี่ยไม่ต้องมาออกรายการนะคะเดี๋ยวฉันหันหลังสู้คุณขานี่เธอหันหลังยังไม่เท่าเขาเลยนะเธอหันหน้าก็ไม่เท่าเขาเหมือนกันนะฉันหันหลังสู้ค่ะเซย์ไฮเซย์ไฮอันนี้คือตัวจริงผู้ชายกินฟรีลายแจกไงลายแจกไงลายถือไงอะไรนะแจกลายยังไงเวลาไปกินลายเหรอคะ
าจะไกลยังไงเปิดขากับหน้าท้องเลยพี่เขาจะขาซับที่สุดในคอสอนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวหรือว่ายุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนั่นเองค่ะและก็ต้องบอกแบบนี้แฟนคลับของคุณยุ้ยขาคนไลค์คนแชร์ไปได้เลยนะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะ www.channel8thailand.com ก็รับชมเราสดๆได้เช่นกันรวมไปถึงค่ะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้นะคะที่ channel8 thailand และอีกหนึ่งช่องทางค่ะจ้าลูกกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้เลยค่ะนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะตอนนี้ FC ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณยุ้ยแชร์ยังแชร์ยังนะเขาบอกมาแล้วมาแล้วสวยจังเลยหิวแล้วอยากกินแม่ค้านะคะชมอยู่ชอบจังเลยโอ้โหเธอมีแฟนคลับเยอะมากๆใช่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจริงหรือเป็นดาราปลอมตัวมาคะเป็นแม่ค้าตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะตั้งแต่กำเนิดใช่ค่ะเกิดมาก็คาบกระเพาะออกมาจากท้องแม่เลยค่ะจริงหรอจริงค่ะจริงๆแล้วลูกเขาเดี๋ยวเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีบางคนทีบางทีก็เป็นคนบางทีก็ไม่ใช่คนนะคะจริงๆคือเป็นแม่ค้าไปเลยเรียนจบแล้วเป็นแม่ค้าเลยใช่ค่ะเรียนจบแล้วเป็นแม่ค้าก็คือเรียนจบมาเราจะมีช่วงว่างงานอยู่ตอนเราก็ไปสอบเป็นครูผู้ช่วยค่ะแล้วระหว่างที่รอผลสอบอ่ะเราก็คิดว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะว่าเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่หน้าตาเธอเหมือนพิตตี้มากเลยเธอไปแอบทำพิตตี้หรือเปล่าเปล่าค่ะเราไปแอบทำพิตตี้มาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าในตำนานเนี่ยของแม่ค้าสายเดี่ยวเนี่ยคือท่ารูปก๋วยเตี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นปรากฏการณ์จะเอาคุณผู้ชมดูสดๆในรายการนะคะถ้าลวกก๋วยเตี๋ยวของยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวไม่ธรรมดาต้องบอกเลยลวกก๋วยเตี๋ยวยังไงคะปกติสมมุติว่านี่กระเพาะหยิบถุงอ้อหยิบถุงอ้อถ้าหยิบถุงอ้อหยิบเส้นหยิบถุงอ้อค่ะหยิบกระเพาะลงหม้อค่ะโอ้โหแบบนี้เลยใช่แล้วก็ปุ๊บใส่ชามส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่ไหมคะลูกค้าส่วนมากก็มีทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเขามากินก๋วยเตี๋ยวหรือเขามากินนมคะนำมาดูนมมากค่ะมีวิธีการเรียกลูกค้ายังไงไหนวันนี้พอลูกค้ามาปุ๊บจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียกลูกค้ายังไงบ้างเซฮายเซฮายผู้ชายกินฟรีแม่ค้าใจดีใส่นมทุกชามซุปร้อนๆซุปร้อนๆลูกชิ้นเด้งๆๆๆค่ะการเรียกของเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเนาะคือผู้ชายกินฟรีแล้วตู้อย่างดิฉันล่ะคะ20อ้าว20ไปงั้นไปเป็นตู้กินตามแต่ผู้ชายได้กินฟรีไม่ใช่ค่ะคือแล้วชนีอ่ะแล้วชนีก็20เหมือนกันค่ะคือเรื่องไหนเรื่องคือเป็นไหมคะอันนี้ค่ะไปออกเลี้ยงงานออกบูธเลี้ยงลูกค้าค่ะเขาเหมาไปแล้วเขาเหมาไปแล้วถึงได้ทำฟรีค่ะไม่ฟรีค่ะคุณผู้ชมให้ดูลีลาคลิปของคุณยุ้ยก่อนนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆแม่ค้าสายเดี่ยวคนนี้ทำให้คนกินก๋วยเตี๋ยวเสียวทั้งประเทศนะคะกับลีลาการลวกของเธอไม่ธรรมดาจริงๆค่ะดูการแต่งกายเธอด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการแต่งตัวเนี่ยไม่เป็นสองรองพริตตี้นะจ๊ะพริตตี้สวยยังไงยุ้ยสวยแบบนั้นจ้าดูเลยแล้วกันเสื้อผ้าหน้าผมก่อนไม่ธรรมดาแต่ละงานที่ออกไปนะพี่เด็กเนาะคือวันนี้เราจะเจาะลึกถึงชีวิตของคุณยุ้ยแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะสดๆตอนนี้ที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าสายเดี่ยวได้โอ้ยนี่ไงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมานั่งถือไอ้หม่ำนี่พี่หม่ำเลยคำดาวไหลเลยน้ำลายไหลเลยแอบไปยืนดูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยค่ะคนพูดถึงเยอะมากๆเขาบอกก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะแม่ค้าแซ่บจังเลยกรี๊ดตักถ่ายน้องเอมิก้าน้องหินหาวนะคะสุดๆเลยค่ะคนนี้สวยมากๆค่ะสวยมากค่ะพี่ยุ้ยว้าวว้าวเลยโอ้โหนี่เขาบอกว่าแม่ค้าน่ารักอารมณ์ดีตลอดอัธยาศัยดีมากใช่ค่ะยิ้มทั้งวันเลยต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวมากี่ปีแล้วก็เกือบ15ปีได้ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวมา15ปีไม่เคยทำอาชีพอะไรก่อนเลยก็ไม่ค่ะก็จะเป็นครูใช่จะเป็นก็ไปสอบแต่ว่าเรายังไม่ได้เรามาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้เป็นครูก็เลยเลือกอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ต้องบอกแบบนี้
ว่าคุณยุ้ยเนี่ยมองอาชีพอื่นไหมคะนอกจากการขายก๋วยเตี๋ยวตอนที่จะเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตอนแรกก็อยากจะขายหอยทอดเหมือนกันคิดไปคิดมาหน้ามันหัวมันค่ะก็เลยเลือกที่จะขายก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะนะคะไปเอาสูตรเด็ดมาจากเพราะจริงๆแล้วค่ะพี่เลขาคือร้านก๋วยเตี๋ยวมีเยอะคิดเองหมดเลยค่ะคือว่าเราชอบกินแบบไหนเราชอบใส่อะไรพริกป่นเราต้องแซ่บๆกระเทียมเจียวเราต้องเป็นกระเทียมที่เจียวเองน้ำมันเจียวหอมๆอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเองทุกอย่างแล้ววัตถุดิบเขาเราจะต้องเป็นลูกชิ้นอย่างดีต้องไม่เป็นลูกชิ้นแป้งค่ะหมูก็ต้องเป็นหมูที่อย่างดีค่ะหมักนุ่มๆค่ะทุกอย่างเราจะต้องเลือกอย่างดีเลยสูตรเลิศใช่สูตรเลิศเขาคือถ้าเขากินยังไงแม่ค้าขายอย่างนั้นแสดงว่าเนี่ยคุณภาพดีแต่ก็ต้องถามแบบนี้ค่ะคุณกล้าใส่สายเดี่ยวตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วเลยเหรอคะก็คือตอนเริ่มขายแรกๆค่ะเรายังไม่มีชื่อร้านด้วยแล้วก็ยังใส่เสื้อแขนยาวเสื้อยืดเสื้ออะไรปกติค่ะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายใช่มั้ยคะทีนี้เราขายไปคําว่าโอ้ร้อนความร้อนจากหม้อก๋วยเตี๋ยวน้ําเดือดพุดไอดิหม้อไอเต็มหม้อโหยร้อนมากเลยก็เลยใส่สายเดี่ยวอ๋อคือตอนแรกยังไม่เย็นสบายกระชับกระเฉงตอนแรกก็ใส่แบบทั่วไปก่อนธรรมดาก่อนหลังๆมาก็ใส่สายเดียวพอใส่เดียวปุ๊บเป็นจุดขายเลยพี่เลยค่ะใช่ค่ะใส่สายเดียวใส่ไปใส่มาเหลือก็อกก็อกนั่นแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหน้าอกหน้าใจเนี่ยคุณได้มาตั้งแต่หรือว่ามีการได้มาเมื่อไหร่ให้มาก๋วยเตี๋ยวให้มาอ๋อแบบนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากลายเป็นจุดขายที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกลายเป็นแม่ค้าแซ่บไปเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะโด่งดังมาจากอะไรบ้างก็คือตอนขายใหม่ๆอะค่ะก็มีพี่นักข่าวช่อง3อะค่ะของจังหวัดสมุทรสงครามก็ช่องเคเบิลนั่นแหละก็เอาข่าวหนูถ่ายคลิปไปลงของรายการออกเก็บตกของช่อง3คุณกะละแมพัทรศรีก็เลยคนก็เลยฮือฮากันเพราะช่วงนั้นสื่อทีวีอะมันดังแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์คอลัมน์มุมพิลึกโอ้คอลัมน์นี้ใครลงคอลัมน์นี้มักจะดังนะกับอีกคอลัมน์นึงคือเสพสมบ่มีสมสองคอลัมน์ที่จะดังแต่นี้เราอยู่ในมุมพิลึกนี่ไม่ไปเสพสมบ่มีสมไม่ไปเสพสมบ่มีสมหลังจากนั้นดังเลยดังแล้วดังก็คือก็เป็นที่รู้จักเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มามีลูกค้าแอบถ่ายคลิปไปเราใส่สายเดี่ยวขายงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปก็ไปลงในยูไลท์ทีนี้ก็แชร์กันเยอะประมาณ14ล้านโอ้โหยอดวิวล้านวิวใช่ค่ะยอดวิวตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเรื่อยมาก็จะมีคลิปดังๆมาตลอดเลยที่ว่าพอลูกค้ามีคลิปที่ Apple เป็นงานเป็นประมูลรถยนต์บริษัทประมูลรถยนต์เราก็ไปเลี้ยงฟรีนี่แหละเขาให้ไปเหมาไปเลี้ยงลูกค้าใช่ไหมเขาให้เราไปออกร้านใช่ค่ะเลี้ยงลูกค้าแล้วเราก็เล่นกับลูกค้าลูกค้าก็จะมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยจะขอถ่ายส่วนมากจะซูมแต่นมอ่ะค่ะแล้วเราก็จะลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เราก็จะคุยผู้ชายกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าใจดีใส่นมทุกชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปมันก็เลยดังมาอีกคลิปไหนที่เรารู้สึกว่ายอดมันคัมแบ็กกลับมาเยอะที่สุดก็มีพอคลิปดังเงี้ยก็จะมีลูกค้าติดต่อมาออกให้ไปเหมาก๋วยเตี๋ยวเยอะคลิปพี่หม่ำอะคะคือกระแสดีไหมกลับมาหาเราเยอะมากดีมากเลยดีมากเลยเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าโอ้โหพี่หม่ำมายืนดูด้วยค่ะบางคนบอกโอ้ยชอบพี่หม่ำมากเลยหนูก็ยังตกใจอยู่นะพี่หม่ำมายืนดูเนี่ยยังตะลึงอยู่ไม่คิดไงเราไม่คิดไงว่าพี่หม่ำเขาจะมาดูแม่ค้าแม่ค้าบ้านนอกอย่างเราเข้าเมืองโอ้โหแต่บ้านนอกนี่คือสวยมากนะดูในจอทีวีดิคุณชมขานะคุณยุ้ยเนี่ยหน้าเหมือนแบบนางงามอ่ะเคยประกวดนางงามบ้างไหมคะยังค่ะเดี๋ยวว่าจะลงประกวดนางฟ้าจำแรงเนี่ยแหละแปลงหรอแปลงหรอยังค่ะไม่ได้แปลงนี่คือตัวผู้หญิงแท้ค่ะผู้หญิงแท้ 100% นะคะมีหอยนะคะต้องถามคุณยุ้ยแบบนี้ด้วยว่าคือวลีเด็ดประโยคเด็ดที่คุณพูดเนี่ยคุณคิดได้ยังไงอ๋อคิดได้ไงก็แบบว่าคือแบบนี้สมัยนี้มันแบบว่าไงเราต้องใช้คำพูดอะไรที่มันแบบว่าแซ่บๆลูกค้าก็จะชอบอะไรที่มันแบบว่าคำพูดที่มันเด็ดๆเมนูเด็ดๆพูดเป็นยังไงบ้างเวลาจะแบบบอกลูกค้า
วันนี้ฉันอยากกินร้านยุ้ยจังเลยมีเมนูแนะนำอะไรยังไงพี่บ้างอ่ะยุ้ยอ๋อมีเมนูก็เราก็จะมีเมนูแนะนำเหรอก็เดี๋ยวเราก็ต้มยำใส่นมไม่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้หลังสตูนะเล่าเมนูให้ฟังยังไงต้องเล่าอย่างนั้นเพิ่งเล่าอย่างนั้นอ๋อเมนูเราเหรอก็ที่ขายในร้านใช่ไหมก็มีน้ำใสเย็นตาโฟต้มยำน้ำแดงน้ำตกวุ้นเส้นต้มยำโยโยโยด้วยมีโยด้วยมีโยด้วยลืมอ๋อไม่ได้มุกนะลืมเอาใหม่ค่ะเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นเส้นใหญ่เกี๊ยวกุ้งเครื่องในค่ะเอามีอย่างหนึ่งค่ะเมนูยำลูกชิ้นกากน้ำดำโอ้แต่ละเมนูเนี่ยน่ากินจังเลยอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เกี่ยวกับนมมีไหมมีเมนูเด็ดแต่ว่าเมนูนี้ไม่ค่อยได้ขายนะคะไม่ขายค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเด็ดจริงๆค่ะต้มยำหัวนมค่ะต้มยำหัวนมคุณขาต้มยำหัวนมใครอยากรู้ก็ไปเหมาที่ร้านต้องเหมาไปค่ะเหมาแม่ค้าไปเลี้ยงเท่านั้นใช่ค่ะต้มยำหัวนมอ่ะหุยพูดแล้วแบบว่าเสียวหัวนมมากเลยโอ้มีลูกค้าแบบรีเควสว่าอยากได้ยุ้ยไปออกร้านเนี่ยต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องอย่างนี้ไหมคะมีค่ะอย่างบางท่านเอาไปเลี้ยงงานวัดไปเลี้ยงพระก็อยากจะให้แม่ค้าแต่งชุดเรียบร้อยชุดไทยช่วงนั้นกระแสอ่อเจ้ามาแรงยุ้ยก็ให้พนักงานเสิร์ฟแล้วก็ยุ้ยใส่ชุดอ่อเจ้ามีพี่ๆนักข่าวมาเห็นด้วยนะคะเอาไปลงทีวีออกข่าวทีวีทุกช่องเลยช่วงนั้นลงหนังสือพิมพ์ด้วยนี่เหรอชุดอ่อเจ้าของเธอแบบนี้เหรอคะคุณยุ้ยชุดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่อเจ้าชุดสบายค่ะอันนี้ไม่ใช่แต่ก็เรียบร้อยเป็นเรียบร้อยได้ตามงานนี้ชุดอ่อเจ้าโอ้โหมีหลายแนวก็แล้วแต่ความเหมาะสมของงานแต่ละงานถูกไหมคะแต่ละงานใช่เขาก็จะมีการตีโจทย์เนาะแต่ส่วนมากลูกค้าจะขอสายเดียวแซ่บๆบอกแม่ค้าจัดเต็มค่ะทุกงานเลยชื่อจากการวัดก็ชื่อก๋วยเตี๋ยวเขาชัดเจนก๋วยเตี๋ยวสายเดียวเขาก็ต้องใส่สายเดียวไปสินี่คือเรื่องจริงหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่แค่ลีลาของคุณยุ้ยลวกก๋วยเตี๋ยวที่ดูลดเลอเพอร์เฟกต์อย่างเดียวแต่รสชาติของก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากๆที่ร้านเนี่ยอ่ะถ้านับจำนวนเมนูเนี่ยเรามีกี่เมนูในร้านคะน่าจะ 2-300 เมนูอ่ะพูดเล่นค่ะพูดเล่นค่ะ 2-300 เมนูนี่คือลวกมืออีกเลยนะพูดเล่นมากเลยไปจากตรงข้างกันเลยแกประมาณ10เมนูค่ะก็แต่ละเมนูเนี่ยมีความแตกต่างกันใช่เบสเซลเลอร์เมนูที่ขายดีที่สุดคือเมนูไหนคะก็ต้มยำค่ะต้มยำหัวนมเหรอวุ้นเส้นต้มยำพริกกะเหรี่ยงใช่ค่ะเป็นสูตรที่เราคิดเองพริกกะเหรี่ยงพริกกะเทยคะพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงพริกกะเทยเอาไม้ตีมันพริกกะเหรี่ยงคือขายดีที่สุดค่ะก็ลูกชิ้นน้ำใสก็ดีพูดถึงจริงๆแล้วมันดีทุกอย่างอ่ะเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเข้ามาเนี่ย5คนก็ทาน5อย่างเลยเหมือนแบบแล้วแต่แล้วใครจะชอบทานยังไงราคาต่อชามก็ชามละ20บาทค่ะคุณคะปี2019ยังขายก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทเลยเหรอฮะใช่ค่ะคือเราอยากให้ลูกค้ากินอะไรที่ราคาไม่แพงก๋วยเตี๋ยวนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมาขาย20บาทนี่เราได้กำไรอย่างไรบ้างกำไรเราถ้าเราขายจำนวนมากเราก็จะได้เยอะใช่ค่ะเราเน้นจำนวนใช่เน้นจำนวนค่ะลวกเนี่ยจนนมระบมอ่ะได้กำไรแค่ร้อยสองร้อยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าที่นี่ความพิเศษมากกว่านั้นใช่ค่ะน้ำซุปไม่ธรรมดาต้องชิมก่อนปรุงเพราะอะไรเพราะน้ำซุปเราใส่นมไงวันนี้ค่ะสุดท้ายเราต้องบอกเลยนะคะว่าปกติเนี่ยคุณยุ้ยจะมาพร้อมกับรถในการออกร้านแต่ก็ต้องบอกการขนย้ายการเดินทางยากลำบากเราก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวเอาผลิตภัณฑ์ของคุณยุ้ยเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยชิมอย่างเดียวเลยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมนูตรงหน้ามีอะไรบ้างคะเป็นวันนี้นำเสนอวุ้นเส้นต้มยำพริกกะเหรี่ยงค่ะนี่เมนูเบสเซอร์ค่ะผู้ชมขาตัวนี้เลยนะคะพริกป่นเราจะคั่วเองทุกวันสดๆใหม่ๆเลยจะหอมพริกป่นลูกค้าจะติด
พริกป่นมากเลยบางคนมาทานแล้วก็ขอซื้อพริกป่นกลับบ้านซื้อพริกป่นนี่คือพริกป่นพริกป่นแบบนี้เลยใช่ในเครื่องปรุงอย่างไรคุณยุ้ยก็ปรุงให้กับลูกค้าแบบนั้นเลยแล้วพี่เขาหอมจริงหอมไหมฉันดมแล้วเมื่อกี้หอมอุ้ยหอมมากหอมมากเผ็ดจริงค่ะบางท่านเป็นพริกป่นแบบบอกเขาไหมว่าชิมก่อนปรุงเพราะมันเผ็ดมากเลยค่ะบางท่านไม่รู้ไงใส่ไปเต็มที่อย่างนิ้วเนี้ยมากินนะหน้าลบหมดเลยมาเหือแตกพักพักพักทีมงานบอกว่าคุณยุ้ยขออนุญาตลุกขึ้นมาดูนิดนึงนะแล้วตัวต่อไปเป็นอะไรครับนี่เป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะเราก็ใช้กุ้งอย่างดีเลยนะใช้กุ้ง lobster lobster ใช่คุณขาแต่เราใช้ส่วนเปลือกกับหัวเพราะเนื้อเราไม่มีตังซื้อเราไม่มีตังซื้อเป็นเนื้อเปลือกกับหัวอันนี้มุกแล้วอันนี้เจ๊ไปแม่ค้าที่มุกเยอะมากเลยมุกเยอะมากแม่เป็นแม่ค้าตลกค่ะเดี๋ยวชี้ดูกุ้งอยู่ข้างในค่ะกุ้งอยู่ข้างในนะคะเราขายแค่25บาทเท่านั้น25บาทใช่นี่จานนี้คือราคา25บาทใช่ค่ะไม่ธรรมดาราคาจริงยุคนี้ว่ะอันนี้ถือว่าเราจะไม่ขายแพงเพราะว่าเราขายคนสวนจังหวัดสมุทรสงครามคืออยากให้คนไทยได้กินของดีๆที่ราคาไม่แพงมากการคัดสรรพวกวัตถุดิบต่างๆลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นหมูผสมสาหร่ายไม่ผสมแป้งโอ้ใช่ค่ะเป็นลูกชิ้นคุณค่ะทุกอย่างคือของเลือกแล้วว่าเป็นของดีถึงมาปรุงอันนี้คือเมนูอะไรคะลูกชิ้นน้ำใสขาย20บาทเมนูนี้อ๋อลูกชิ้นเดี๋ยวก่อนหลังมานี่ใช่ไหมว่าเลยนะหลังมากินเลยกินเลยกินเลยหลังก่อนว่าอยากรู้เหมือนกันไงอ่ะแกๆหน่อยอร่อยมั้ยคะยังไม่ได้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากินเจี๊ยวกุ้งก่อนนะคะเป็นไงคะร้อนมั้ยเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งร้อนมั้ยครับเค้าเข้าปากไม่มีใครขำเลยอ่ะเจี๊ยวกุ้งเจี๊ยวจุ้งค่ะเจี๊ยวจุ้งไงคะกุ้งเด้งๆๆๆมั้ยคะเด้งด้วย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 กุ้งเด้งๆๆเด้งมั้ยคะกุ้งเด้งนะคะเดี๋ยวก่อนในสตูฉันตอนนี้คือน้ำลายเอื้อเกลือตามแล้วตอนนี้น้ำซุปที่ร้านอ่ะอร่อยจริงจะร้อนมากเลยน้ำซุปอ่ะเราเน้นที่น้ำซุปร้อนคุยไปคุยไปคุยไปนะค่ะกรอบอยู่เป็นไงคะกรอบที่สุดเรื่อยกรอบกรอบสุดใน3โลกกรอบมากค่ะแล้วด้านนี้คืออะไรคะอันนี้กากหมูเจียวค่ะเราก็มีขายด้วยนะคะกากหมูเจียวใช่ค่ะเจียวใหม่ทุกวันเหมือนกันค่ะอ๋อนี่กากหมูเจียวเป็นแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะโคตรพองอะค่ะโคตรพองไหนลองส่งกากหมูให้กับผู้ชมได้ลิ้มลองส่งยังไงคะส่งกากหมูยังไงคะป้อนป้อนรายการบอกว่าอยากดูถ้าส่งกากหมูนะถ้าส่งกากหมูนี่โอ้โหไม่รู้จะโอ้มันตักแต่งกินอะไรนี่แฟนรายการก็บอกว่ายำกากหมูอร่อยมากๆใครได้กินแล้วรับรองติดใจแน่นอนหิวเลยค่ะคุณยุ้ยอยากกินมากๆยำสามสาวค่ะอร่อยมากๆเลยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะ FC สายเดี่ยวแม่ครับเพจก๋วยเตี๋ยวอร่อยเวอร์หิวเลยค่ะตอนนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มแม่ค้าใจดีสวยแซ่บ FC พี่ยุ้ยมากๆค่ะแม่ค้าน่ารักจังเลยนะคะยังไม่ชิมเมนูนะต้องถามแบบนี้ก่อนค่ะแบบว่ายำสามสาวคือยำอะไรคะอ๋อยำสามสาวก็มีแม่ค้าพนักงานอีก2คนเอาไม่ใช่ไม่เคยสองคนไม่ใช่มันจะไปเวลาไปกินร้านนี้ต้องทำใจนิดนึงว่ามุกมาเต็มร้อยจริงๆอยากจะต้องบอกว่าต้องต่อล้อต่อเถียงกับแม่ค้าด้วยนะคะเพราะแม่ค้าปากไวมากแต่ไม่ได้ด่านะแต่นางเล่นมุกเก่งมากมือก็ไวมือไวนะอันนี้คือด้านตรงหน้าคืออะไรคะยำลูกชิ้นกากเกี๊ยวค่ะยำลูกชิ้นน้ำดำกากเกี๊ยวน้ำดำกากเกี๊ยวใส่อะไรลงไปในบ้านมีที่เดียวในโลกมนุษย์ค่ะโอ้เครื่องปรุงน้ำตาลไปแล้วกินไม่ได้นะคะแบบนี้ค่ะผู้ชมขาอยู่ในโลกมนุษย์ต่างเครื่องปรุงของในร้านนั่นแหละค่ะค่ะเราจับมาผสมผสานมิกซ์แมทกันจนลงตัวยังไงคะรสชาติค่ะได้ยินเสียงป่ะเนี่ยอันนี้มีที่เดียวในโลกมนุษย์เมนูนี้มีที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกมนุษย์เพราะว่าคิดเองคิดเองทุกอย่างเลยไม่มีที่อื่นแน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะไปกดลักนิกาติดเลยค่ะมีความหวานอร่อยเนาะอร่อยเนาะด้านนี้อะคะเหมือนกันค่ะอ่ะ
ไม่จัดรายการละกินบ้านสองคนจ้าอันนี้คือจะเน้นเมนูแบบเลี้ยงงานวันเกิดปาร์ตี้กากหมูค่ะคือใช่ค่ะปาร์ตี้กากหมูหูอย่างนี้เขาบอกว่าเย็นนี้เจอการงานจะไปเกษตรแปรครับไปหรอออกร้านเหรอคะใช่ค่ะเย็นนี้ห้าโมงเย็นแต่เย็นนี้อาจจะไปเย็นนิดนึงนะคะอร่อยมากครับเสร็จรายการแล้วคุณจะไปไหนต่อคะก็เผื่อรถติดไงคะออกจากรายการค่ะรสจังเลยอ่ะอร่อยมากเกษตรแปลวัชรมมีถึงวันที่2มิถุนายนนะคะอ๋อยืดไปขายเองไหมคะยืดไปขายเองค่ะบูธอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบูธก็อยู่เข้าไปในวัดอะค่ะค่ะเข้าไปในวัดซ้ายมือข้างโบสถ์ค่ะค่ะเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่สาวแล้วอร่อยมากเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสาวแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากๆทุกอย่างอร่อยหมดยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวคุณลองหรือยังคะนี่เอฟซีเยอะมากๆอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้หิวมากเลยครับกินมาตั้งแต่เป็นสาวนี่ไงเขายืนยันเขายืนยันว่ากินมาตั้งแต่เป็นสาวคือกินตั้งแต่เป็นสาวคือยุ้ยเป็นสาวหรือคนกินเป็นสาวคนใช่ว่าคนกินเป็นสาวใช่คนกินตั้งแต่ยังไม่มีลูกอะค่ะจริงหรอจริงกินตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้ลูก3ว้าวก็15ปี15ปีนะมีบางคนมากินตั้งแต่ว่าเด็กขายดีที่สุดยุ้ยต่อวันได้กี่ชามต่อวันอะเหรอคะดีที่สุดมันแล้วแต่นะคะบางงานก็มี500ถึง 1,000 ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีบ่อยต้องงานใหญ่งานใหญ่จริงๆงานใหญ่จริงๆเขามากินก๋วยเตี๋ยวเราหรือเขามากินแม่ค้าน่าจะมาดูเด็กเสิร์ฟด้วยชายมาดูสาวๆเสิร์ฟที่ร้านแม่ค้า7-8คนเด็กเสิร์ฟคือใส่สายเดี่ยวเด็กเสิร์ฟ7-8คนเลยเหรอใช่ค่ะบางทีก็ถ้าน้องเขาอยากใส่สายเดี่ยวก็มีบางคนเขาแต่งตัวเท่ๆเสื้อยืดเกงยีนก็มีแนวน่ารักน่ารักแต่น้องเขาเป็นนักเรียนเป็นบางคนทำงานประจำแล้วช่วงเย็นมารับจ็อบหารายได้พิเศษทำงานเรียนก็มีที่ร้านนะคะเรียกว่ายุ้ยช่วยเขาอย่างเงี้ยหรอให้เขามีรายได้เสริมใช่ค่ะทำไมได้มีเงินไปโรงเรียนคือจริงๆเราก็อยากได้พนักงานประจำที่ไม่ต้องแบบทำงานแล้วเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือของยุ้ยเป็นงานที่ขายช่วงเย็นไงคะใช่ไม่ต้องประจำก็ได้สมมติวัดนี้มีงาน7วัน5วัน3วันอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเรียกน้องๆมาโอ้นะคะนี่งานเหมางานเหมางานเหมาด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีแฟนคลับ FC ของคุณยุ้ยเยอะมากๆค่ะตอนนี้เข้ามานะคะคอมเมนต์กันใน Facebook Live คุณชมสามารถส่งข้อความมาให้กำลังใจคุณยุ้ยได้นะคะเขาบอกคืนนี้ครอบครัวน้องพรเนี่ยจะไปกินแน่นอนค่ะพี่ยุ้ยค่ะน้องพรนี่น่ารักมากจะบอกเลยน้องร้องเพลงเพราะมากน้องพรพรสวรรค์อ๋อน้องพรพรสวรรค์นะคะน้องอยู่ป.2นะตอนน้องร้องเพลงออกรายการไมค์ทองคำมาด้วยเดี๋ยววันหลังน้องพรต้องออกรายการบ้างนะลูกอยู่สมุทรสาคร FC ครับจากสไปซ์ใส่เกลือนมนี่สไปซ์ใส่เกลือเนี่ยลูกค้าประจำลูกค้าประจำชอบมาจีบเด็กเสิร์ฟใช่แสดงว่าคุณยุ้ยไม่เคยติดนะคะแสดงว่าคุณยุ้ยเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกับ FC กับแฟนคลับใน Facebook ด้วยโอ้รู้แทบจะรู้จักหมดทุกคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมากินแบบว่าบางวันมีงาน10วันมาหมด10วันโอ้ใช่ค่ะคือการออกร้านในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีการแจ้งแฟนคลับใน Facebook ใช่เราจะโพสต์เนี่ยค่ะอย่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนขายอยู่ที่งานประจำปีเกษตรแฟร์แม่กองวัดช่องลมค่ะอย่างงี้ก็มหรสพชมลำวงภาพยนตร์ดนตรีลิเกอะไรประมาณนี้ขายอยู่ข้างโบสถ์ไม่ธรรมดาเขาบอกด้วยไลฟ์สดครั้งนึงมีคนดูเยอะสุดเท่าไหร่ประมาณเคยครั้งนึง 4,000 กว่าแกพาขายหรือเปล่าฮะ 4,000 กว่าคนเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากเขามากินก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกกันมากินก๋วยเตี๋ยวหรือยังมากินนะคะคือตั้งกล้องไว้เวลาขายของเวลาขายก๋วยเตี๋ยวก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ไลฟ์สดใช่แล้วก็พูดคุยกับ FC ไปอย่างเงี้ยเหรอคะก็มีบ้างมีทักทายบ้างค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีบางทีก็มีเล่นมุกบ้างเต้นบ้างอะไรก็มีนี่ไงคือภาพบรรยากาศนะคะคือภาพบรรยากาศค่ะตอนที่เขาลวกก๋วยเตี๋ยวนี่คือไลฟ์สดแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วไม่กลัวเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดอะไรแบบนี้แล้วเบื่อเอ็กซิเดนซ้ายเดียวหลุดบ้าง นมโดนเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะไม่เป็นไรค่ะโดนบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะกลัวหลุดบ้างไหมกลัวเรามีการเซฟตัวเองบ้างไหมคะนั่นหนาค่ะนั่นหนาตรงน้ำไม่หมดด้วยอ่ะฉันชอบตัวเมื่อกี้โพนอ่ะดิ
ฉันเห็นเฮดโฟนอ่ะคือต้องมีเฮดโฟนค่ะคือเราขายอ่ะบางทีอยู่ข้างดนตรีเวทีอะไรอย่างเงี้ยเวทีลิเกหนังนี่แบบบางทีตู้ลำโพงเต็มเลยตึกเราใช้ไมค์ช่วยค่ะเพราะว่าเส้นเสียงอักเสบค่ะค่ะเคยไปหาหมอถามว่าเป็นนักร้องหรอค่ะค่ะเปล่าเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ๋อแล้วการแต่งตัวแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีหมวกมีผมมีตังหูมีอะไรที่มันดูแตกต่างไปกับทุกงานเลยอ๋อค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะแต่งตัวสวยๆคือลูกค้าเห็นนะแม่ค้าแต่งตัวสวยลูกค้าก็จะชมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะชอบมีคนชอบมาขอถ่ายรูปเยอะไหมคะต่องานเยอะมากเลยค่ะบางทีไปนี่แทบจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเลยถ่ายอย่างเดียวเลยค่ะดูอย่างเดียวเลยค่ะบอกเขาบอกพักก่อนไหมขอขายก๋วยเตี๋ยวก่อนมีบอกบ้างไหมค่ะพี่แซวลูกค้าบ้างไหมมีค่ะมีบอกว่าถ่ายหน้าแม่ค้าบ้างนะคะถ่ายตะนมถ่ายตะนมไหมคะแล้วก็ลูกค้าจะใส่แรงๆใส่แรงๆอย่างเงี้ยไม่คิดบ้างเลยว่าแม่ค้านมยอกเออนมยอกไม่ใช่ของแม่ค้าเลยค่ะส่วนมากจะเป็นคุณแม่คุณป้าค่ะยุ้ยใส่แรงๆใส่แรงๆเขย่าแรงๆเขย่าแรงๆอยู่อย่างเงี้ยจริงเหรอจริงอ่ะคุณแม่อย่างคุณแม่อย่างคุณป้าใช่ใช่ให้เราใส่แรงๆใช่แต่ส่วนมากจะเป็นคุณแม่ยกนะแล้วชายหนุ่มล่ะคะชายหนุ่มล่ะเขายืนถือกล้องมือสั่นเงี้ยคะชายหนุ่มส่วนมากจะน้ำลายไหลมั้งโอ้คุณเล่นยืนแข็งอยู่ไปไม่ได้ยืนตัวแข็งอยู่ใช่ยืนแข็งเลยรู้สึกว่าเราเจ็บไหมลูกเล่นๆไปไม่มีทุกคนมาก็จะขอถ่ายคลิปเนาะค่ะแล้วเราก็ร่วมทั้งคืนอย่างเงี้ยเราถ่ายวันนึงแบบเข้าใจอารมณ์ฟิลกลางคืนถ้าเป็นการแสดงรอบหนึ่งเราก็รู้สึกว่ารอบสองรอบสามรอบสี่นี่กลางคืนตั้งแต่กี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะถ้าขายดีๆรวมเข้าไปแล้วก็ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมาแล้วช่วงกลางวันมีงานเหมาอีกแต่บางทีหกโมงเช้าอะไรเงี้ยยันเก้าโมงแล้วแต่บางวันมีเหมาสามรอบสนุกหรือเปล่าเรายังรู้สึกแฮปปี้ที่เราได้แบบใช่ค่ะมันเป็นความสุขของเราเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการขายก๋วยเตี๋ยวมีความสุขที่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าทานแล้วลูกค้ามีความสุขที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเราได้ถ่ายรูปกับเราค่ะขออนุญาตหมุนค่ะนี่แอคเซสซอรี่หมุนนี่คือต้องบอกว่าเธอขึ้นกล้องมากอ่ะเธอสวยมากอยู่ในจอทีวีคุณผู้ชมค่ะกล้องไหนคะกล้องไหนเนี่ยกล้องเนี้ยดูสิสวยมากหน้าเหมือนดาราหลายๆคนผสมกันใช่มีคนคล้ายๆกับน้องสั้นเสมอหูนะคล้ายๆกันอ๋อน้องใบเตยเคยเดินเข้ามินิมาร์ทไปพนักงานบอกใบเตยมาเราก็หันหลังไปมองไม่มีนี่กันนางน่าสวยจริงใส่รถเราแล้วก็เลยใช่อะไรเซ็นไหมคะไม่ธรรมดาพอพูดไปปุ๊บเขาวิ่งหนีเลยว่าเสียงเนอร์นะเขาจะจำสำเนียงของยุ้ยได้เลยเพราะสำเนียงเสียงเนอร์มาตอนนี้ค่ะข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลูกชิ้นเด้งทุกลูกแม่ค้าน่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่วันแรกเลย FC ด้วยนะครับเจอเป็นต้องกินทุกงานแม่ค้าใจดีสายนมทุกชามแม่ค้าน่ารักมากเลยเด็กในร้านน่ารักทุกคนเลยครับผมไปบ่อยดังแล้วอย่าลืมงานวันที่30นี้นะลืมหรือเปล่างานวันที่30มีงานอะไรไหมอ๋อพี่เอนะพี่เอสาวใส่บุญหนุ่มสาวใส่บุญหนุ่มสาวใส่บุญชอบทำบุญอันนี้เอาไปเลี้ยงที่กรมชลประทานที่สมุทรสงครามคือเขาก็จะมีการติดต่อให้ไปออกร้านคือพี่เอจะเหมาก๋วยเตี๋ยวบ่อยเลยทุกงานจะเรียกแต่สายเดียวสายเดียวจะไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนชราผู้สูงอายุพี่เอก็จะเอาสายเดียวสายเดียวอย่างเดียวเลยเลี้ยงค่ะเป็นผู้มีอุปการะคุณเหมือนกันเขากลัวว่าดังแล้วอย่าลืมงานนะไม่ลืมนะFC เลยครับแม่ค้าสวยแถมใจดีด้วยอร่อยจริงๆจ้าเย็นนี้เจอกันจากน้องแป้ง FC แม่ค้าสวยมากๆอร่อยจริงๆค่ะ FC ค่ะน่ารักจังเลยชอบพี่ยุ้ยร้านนี้ลูกชิ้นใหญ่มากอ่ะพูดถึงลูกชิ้นบ้างลูกชิ้นเรามีกี่แบบกี่ขนาดคะก็มีขนาดเดียวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราขายราคา20 บาทนะคะเป็นลูกชิ้นใส่สาหร่ายผสมสาหร่ายไม่ใส่แป้งใช่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแลกด้วยไม่ใส่สารบอแลกด้วยนะคะแต่ทำไม FC บอกว่าเด้งทุกลูกล่ะลูกชิ้นเด้งทุกลูกไม่ใส่สารบอแลกมันเด้งใช่ไปบอกน่าจะเป็น2ลูกที่แม่ค้าจริงๆน่าจะเป็น2ลูกที่แม่ค้าลูกชิ้นใหญ่เนี่ยฉันตีภาพเลยอ่ะต้องโฟกัสเลยลูกชิ้นใหญ่ฉันหันมาอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ฉันเป็นผู้หญิงฉันยังมองเลยฉันก็มองฉันยังมองเลยฉันรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวให้มาก๋วยเตี๋ยวให้มา
แอบถามยุ้ยยุ้ยหลังบ้านยุ้ยนมจริงป่ะวะก๋วยเตี๋ยวให้มาเจ๊ถามแบบนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยคาดว่าน่าจะอยากรู้ซึ่งยังไม่มีใครส่งคำถามมาแต่ดิฉันจะถามให้หน้าอกหน้าใจไซส์อะไรคะครับอะไรครับครับผมมุกนางเลิศนะอะไรครับผมกี่นิ้วกี่นิ้วมีคนเคยถามนะแล้วตอบว่าไงมีลูกค้าเคยถามไหมแบบลูกค้าเขามาแซวครับอะไรอ๋อเออก็ส่วนมากก็จะบอกว่าโกยจากท้องขึ้นมาถล่มตัวไปอีกหลักฐานมันอยู่บนหน้าอกเธอแล้วนะคะฉันว่าอย่างน้อยมี38ใช่ฉันว่า38เป็นคนหน้าอกใหญ่อยู่แล้วอ๋อใช่ค่ะกี่นิ้วกี่นิ้วแม่อยากรู้จังแม่อยากรู้อ่ะคืนนี้เราไปนอนทอดหัวก่อนคืนนี้เราเผื่อจะมีแต่แม่ต้องว่าจะประมาณ38ไม่ถึงไม่ถึงค่ะค่ะนิดๆนั่นแหละเขาบอกต่อว่าเขาบอกว่าใครผัวใครหายให้มาตามที่ร้านนี้ทำไมถึงแบบแคปชั่นผีอ๋อก็คือร้านเราอ่ะเป็นสาวๆขายเยอะไงแล้วก็สาวๆเติบเนี่ยหน้าตาสวยๆทุกคนเลยก็จะมีคนมากินมาชิมมาแซวเยอะฉันไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าผู้ชายเนี่ยตามติดเธอมากกว่าแม่ค้านั่นแหละตัวดีสุดตัวแบบว่าดึงผัวชาวบ้านมาอยู่หน้าร้านจริงมั้ยผัวอยู่หน้าแต่เมียอยู่หลังอ๋อแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ร้านเป็นผู้ชายก็มีทุกเพศทุกวัยเลยเด็กขวบนึงยังมีเลยใช่บางทีแบบว่าลบเด็กขวบนึงมันก็มากับพ่อไงมันก็มากับพ่อมันไงเฮ้ยพ่อจ่ายตังค์ใต้โต๊ะใช่ลูกอยากกินลูกมาไงแล้วก็มามองลูกอยากกินแม่ค้าไงใช่เด็กนั่นแหละหิวนมโอ้เรียกแม่แม่หนูอยากกินนมเคยลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานที่สุดกี่ชั่วโมงโอ้โหตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วมันมีกลางวันด้วยมันมีกลางวันด้วยเราออกร้านเป็นรอบๆค่ะเอาเป็นว่าวันหนึ่งได้นั่งกี่ชั่วโมงดีกว่าโอ้ค่ะได้นั่งเวลานั่งรถค่ะค่ะเวลานอนก็วันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าต้องกลับไปเนี่ยต้องเตรียมของค่ะเตรียมของเสร็จเช้าก็ต้องไปเหมาพอเหมาเสร็จกลางคืนก็ต้องไปขายงานประจำปีไปออกบูธงานประจำปีอีกค่ะค่ะก็จะเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตก็จะเป็นวนลูปแบบนี้ตลอดระยะเวลา15ปีทำงานเหมือนเป็นคนร้อนเงินเลยนะคะทำไมทำงานแบบโหดจังเลยไม่มีวันหยุดอ่ะก็คือช่วงแรกๆอ่ะยังขายไม่ดีเท่าไหร่สมัยแรกอ่ะยังขายไม่ดีแล้วก็คือไม่ได้มีเวลาไม่ตอนนี้ขายดีแล้วก็เลยไอ้นี่ก็เลยมีเวลาพักผ่อนน้อยพักผ่อนก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ใช่ค่ะเราต้องเอาเงินไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราอายุเยอะแล้วอ่ะเราจะรับงานไม่ค่อยไหวแล้วทีเนี้ยจุดขายของร้านเราคอนเซปต์เขาบอกว่าอยู่ที่การแต่งตัวจริงเปล่าก็คอนเซปต์ก็คือแม่ค้าแซ่บใช่ค่ะเราก็ต้องแต่งตัวแซ่บๆใช่ค่ะไปได้ไอเดียมาจากไหนก็คิดเองหมดเลยคือเราก็ไม่อยากเราจะแตกต่างจากร้านอื่นค่ะฉีกแนวไปเลยเรียกว่าคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรอะชอบอะไรสวยๆงามๆอะใช่ไหมเห็นอะไรสวยๆงามๆเซ็กซี่เซ็กซี่เราก็อยากจะเข้าไปกินอยากจะเข้าไปอุดหนุนร้านนี้ค่ะแล้วยิ่งเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลยเข้ามาเยอะเขาบอกว่าเคยใส่แบบแขนยาวแล้วขายไม่ดีเลยก็ต้องมาเปลี่ยนเนาะจริงป่ะอย่าเรียกว่าขายไม่ดีเรียกว่าขายไม่ได้ดีกว่าจริงป่ะคะตอนนั้นคือมันตอนเราขายใหม่ๆเราขายใหม่ๆคนยังไม่รู้จักเราเลยก็เดินมองผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเริ่มใส่ใส่เดียวคนก็เริ่มเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแปรเป็นแปลงจริงปัญหาและอุปสรรคในการขายก๋วยเตี๋ยวของเราตลอดระยะเวลา15ปีมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมมีมากเลยมีอะไรบ้างโอ้ยิ่งกับธรรมชาติด้วยแล้วนะฝนตกฟ้าร้องฟ้าฝนเนาะเลยแบบพายุมาร้านนี่พังทั้งร้านก็มีแบบโอ้โหกระหน่ำมากค่ะบางทีเยอะปัญหาเยอะมากปัญหาอะไรอ่ะเรื่องที่ก็มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไปขายต้องไปจองที่เองต้องไปเราเป็นงานประจำปีงานวัดอย่างเงี้ยที่มีหนังดนตรีอ่ะหนังดนตรีลิเกอย่างเงี้ยค่ะท้อบ้างไหมเราเจอเหมือนแบบเป็นผู้หญิงคนนึงทำเป็นแม่ค้าเนาะอ๋อไม่ท้อค่ะเราต้องสู้อยู่แล้วคนเราเกิดมาต้องสู้ใช่อันนี้ก็เรื่องจริงแรงบวกเขาเยอะมากใช่ที่คุยแบบกับเขานะแรงบวกเขาเยอะมากแต่ต้องถามกันแบบนี้
อาชีพแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนเป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจไม่ได้มองตรงนั้นครอบครัวว่าอย่างไรบ้างกับการทำอาชีพการเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคะก็อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาชีพที่สุจริตทำมาหากินสุจริตนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เรามีชื่อเสียงด้วยแล้วอะแล้วก็ครอบครัวก็จะภูมิใจค่ะแต่จริงๆที่บ้านอ่ะก็เป็นค้าขายกันอยู่แล้วแม่ก็ขายหอยทอดขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแม่หนูอ่ะแต่ไม่ได้เอาสูตรแม่มาเลยค่ะแม่ก็ขายของแม่ไปหนูก็ขายของหนูถ้าหนูมีนมสู้กับแม่อย่างนี้จริงๆถามต่อเลยว่าอายไหมไม่อายเลยอันนี้ต้องถามด้วยความสัตย์จริงใช่ต้องถามจริงว่าอายไหมกับการเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพราะเราสวยอ่ะเราไปทำอาชีพอื่นก็ได้อ่ะถ้ามองในฐานะความเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะไม่อายเลยค่ะเราเป็นอาชีพที่เราภูมิใจและเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะก๋วยเตี๋ยวถึงเราจะขายแค่ราคา20บาทแต่ว่ามันเป็นเงินสุจริตทำมาหากินสุจริตได้มาอย่างสุจริตได้มาจากความภาคภูมิใจของเรามันได้มาจากสองมือของเรา สองขาของเราที่ยืนค่ะแล้วเราก็มีทุกวันนี้ที่มีอะไรมีลูกค้าประจำมีแฟนคลับดีๆลูกค้าน่ารักน่ารักทุกวันนี้ก็เพราะก๋วยเตี๋ยวสายเดียวโอ้อันนี้มาจากใจจริงๆเลยนะคะตอนนี้แฟนคลับหลั่งไหลมาเยอะมากๆเก่งสุดๆเลยค่ะแม่ค้าสวยมากๆไปเที่ยวแม่กองแล้วจะไปกินให้ได้เลยนะคะแม่ค้าเลิศที่สุดค่ะแซ่บทุกวันเลยแม่ค้าสวยมีเสน่ห์มากๆค่ะแม่ค้านิสัยดีพูดเพราะน่ารักอีกด้วยยำลูกชิ้นอร่อยจริงๆเย็นนี้ผมจะไปเจอกันที่ช่องลม FC ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากทุกชามเลยร้านนี้ลูกชิ้นอร่อยที่สุดโอ้โหชื่นใจเนาะเวลาแฟนคลับเขาคอมเมนต์มาแบบนี้หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะมีความสุขมีความสุขมากเลยลูกค้าเป็นกำลังใจที่ดีของยุ้ยเลยค่ะการที่เราจะทำมาหากินอะไรได้แล้วมีคนมาอุดหนุนเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากคือมันต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์แต่ทุกวันนี้มีลูกค้าให้การตอบรับดีมากเป็นลูกค้าประจำเป็นแฟนคลับแล้วลูกค้าเข้ามาทักทายไม่ได้กินนะแต่เข้ามาทักทายแค่นี้แม่ค้าก็ดีใจแล้วใช่ถามแบบนี้ถามตรงๆเลยมีลูกค้าผู้ชายหรือลูกค้าผู้หญิงก็แล้วแต่มาจีบแม่ค้าบ้างไหมคะก็พอมีบ้างนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาคุยกับใครหรอกเพราะว่าเราขาดแต่เวลาเอาผู้ชายล่ะให้ผู้ชายมากินฟรีเนี่ยเอาเพราะว่าอันนั้นคือการทำงานการขายก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่มีนอกลูกไม่มีเวลาได้คุยกับลูกค้าแบบบ้านส่วนตัวไม่มีเลยลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวบางทีตอบเฟซลูกค้ายังแบบไม่ค่อยมีเวลาบางทีลูกค้าโทรมาจองก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะเราจะไปรับโทรศัพท์มีลูกค้าแอบส่งนามบัตรพร้อมกับเงินมาให้บ้างไหมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วส่งนามบัตรเบอร์ตรงเบอร์โทรไลน์กระดาษเขียนเลยเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าเอาเลขบัญชีไหมเอาเลขบัญชีไหมแม่ค้ามีเลขบัญชีนะคะนี่แต่ต่อไปเนี่ยคนต้องรอฟังแล้วอยากถามคำถามนี้บ้างเลยนั่งมองตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วคุณยุ้ยโสดหรือเปล่าอะอยากรู้โสดไม่โสดอ่ะคำถามนี้เนี่ยจี้ใจดำมากเลยหรือปะไม่คือเราจะจับเราจะจับสีหน้าจับสีหน้าแม่ค้าดูว่าพูดจริงหรือไม่จริงอ่ะดูจากสีหน้าเอาแม่ค้าโสดไหมคะยังไม่มีไม่แต่เสียงว่าเสียงแต่เสียงยังไม่มี5คนนะสเปคเป็นไงบ้างสเปคชอบชายหนุ่มแบบไหนหรือชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายก่อนจริงๆอ่ะชอบทอมนี่บอกตามตรงเลยว่าอยู่กับพิธีกรดิฉันได้ค่ะจริงเหรอนั่นไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราออกจากแกงแล้วออกจากแกงถ้าเป็นหัวหน้าแกงเราออกจากแกงนี้แล้วเขาบอกว่าแกงเนี้ยออกแล้วจริงคือชอบกันระยะแล้วจริงๆอ่ะชอบชอบมองชอบอะไรชอบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าเคมีตรงกับฉันเห็นแล้วเออน่ารักเนาะเออได้มาแบบนี้เลยดีกว่าเคยลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วเคยปวดนมบ้างไหมคะนมยอกนมเค็ดนมแบบมากไม่มีไม่เคยเลยเป็นคนที่แบบไม่เคยปวดอะไรเลยหลังยังไม่ปวดเลยค่ะลูกค้าชอบถามว่าปวดแขนไหมปวดขาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะคือแล้วมันยืนบนรองเท้าส้นสูงด้วยยืนบนหลังแขนโยกอีกหลังโยกด้วยโยกอีกซ้ายอีกไม่ได้ขายรอบเดียวพี่เด็กค่ะคือขายเป็นรอบตอนเช้ารอบนึงมีงานออกรถโชว์อีกอ่ะมีเกษตรแฟร์อีกมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะไม่ปวดจริงๆหรอ
ไม่ค่ะไม่มีก็มีบ้างนะตอนเลิกงานแล้วพอละอาบน้ำก็เหนื่อยก็หายเหนื่อยหายปวดพอละอาบน้ำก็หายค่ะค่ะมันเป็นแรงบวกจากร่างกายด้วยเขามีแรงบวกใช่นะคะนี่มันมีข้อความมาจริงๆคุณผู้ชมขาจากคุณหนุ่ยสมายครับเขาบอกว่าน้องชอบทอมเนี่ยมีการการันตีมานะมีการเอาสิเลยอ่ะเขาบอกว่าไปเที่ยวบ้านอาม่วยแล้วจะแวะไปกินให้ได้เลยค่ะFC หมี่ขาวต้มยำพริกกะเหรี่ยงกากเจียวยำเด็กสนามชัยครับเก่งสุดๆเก่งสุดๆแม่ค้าสวยมากๆแม่ค้าเลิศจังเลยชอบแม่ค้าค่ะรักแม่ค้าค่ะโอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยเนาะกำลังใจมาล้นหลามเลยต้องแบบนี้ดีกว่าคุณยุ้ยขาพิธีกรเนี่ยเราอยากจะฝึกการลวกก๋วยเตี๋ยวบ้างต้องลวกยังไงหรือมีเทคนิคยังไงบ้างคะกับการลวกก๋วยเตี๋ยวปกติฉันโยนให้เธอเลยฉันโยนให้เธอเธอทำท่าโอ้เดี๋ยวฉันสอนเองให้เจ๊ต้องไปทำนมมาก่อนฉันมีน้อยใช้น้อยฝั่งนู้นไปทำนมแค่ประหยัดใช้น้อยประหยัดฝั่งนู้นต้องไปทำนมนะแต่ฝั่งดิฉันเนี่ยต้องไปทำหน้าคือลวกทำไมวันนี้เป็นฉันที่โดนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยแต่ฉันให้เปิดเพลงแล้วแกเต้นเลยขอเปิดเพลงค่ะถามหน่อยว่าเทคนิคการลวกเนี่ยต้องลวกยังไงบ้างเอามาแล้วลวกยังไงบ้างเหรอต้องมือไม่ได้เอากระเพาะมาสอนลวกเลยค่ะโอ้มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยลวกแล้วมันเด้งอย่างเงี้ยเลยอ่ะต้องเล่นอย่างแรงๆโอ้โหพี่เล็กไม่เด้งพี่เล็กไม่เด้งน้องอีกแค่นี้โอ้แค่นี้ก็เมื่อยแล้วอ่ะแล้วแกดูดิเขาเคยเห็นไม่เลยแล้วเวลาหยิบของหยิบอะไรอย่างเงี้ยก็ก้มไปเลยก้มไปเลยโอ้โหส่วนมากลูกค้าจะชอบนั่งโต๊ะใกล้ๆมันมีเหตุผลไงมันมีเหตุผลกันนั่งใกล้ๆไงคือลูกค้าชอบดูแม่ค้าหยิบผักบุ้งมันคือเรื่องจริงแม่ค้าเขาเอื้อมไปหยิบเนี่ยค่ะหยิบเส้นใส่กระเพาะโอ้ก็รู้แบบโอ้โหนี่ดูสิการลวกของเขาเนี่ยเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะแล้วนมมันแบบเด้งแบบนมมันเด้งแบบตัดภาพมาที่ฉันตอนนี้ว่าไงไม่ภาพตัดกันสโลโมชั่นค่ะผู้ชมขานมเนี่ยมันจะเด้งแบบปาดปาบปาบไงอ่ะคือแบบฉันเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายอ่ะเราเป็นคนแบบตลกไงเป็นคนชอบทำอะไรให้แบบตลกอะไรนี่เขาบอกว่าชอบมากครับชอบตอนลวกเส้นมากเลยน้องอ่ะมีมาคอนเฟิร์มอีกเขาบอกว่าน้องสาวก็เป็นทอมสนใจไหมหล่อเฟลลี่คนแม่กองเหมือนกันโอ้เขาแนะนำมาแบบนี้ติดตามตลอดเลยครับชอบมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวแซ่บจากทีมอเวนเจอร์ชอบจังเลยรักจังเลยชอบแม่ค้าเจยุ้ยน่ารักจังขอบคุณค่ะต้องถามกันแบบนี้ปกติเนี่ยออกร้านหรือว่าขายประจำอยู่ที่ไหนไหมคะก็คือเราจะรับเหมาออกงานเลี้ยงทั่วไปค่ะค่ะเขตจังหวัดสมุทรสงครามใกล้เคียงสมุทรสงครามนะคะราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมระยะรัศมี150กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรได้จังหวัดใกล้เคียงค่ะกรุงเทพนนทบุรีอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีเพชรบุรีอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยมีหน้าร้านไหมคะหน้าร้านยังไม่มีค่ะจริงเหรอใช่คือคุณขายของคุณไม่มีหน้าร้านไม่มีขายในโลกโซเชียลเนี่ยแหละค่ะคุณขาเฮ้ยไม่มีหน้าร้านประจำเหมือนร้านอื่นๆเขาใช่ค่ะขายโซเชียลใช่ค่ะคือมีรถคันหนึ่งใช่ค่ะที่ใส่เครื่องใส่หม้อใส่อะไรทุกอย่างไว้แล้วก็ขับเนี่ยเหรอคะแบบนี้เลยเราเป็นก๋วยเตี๋ยว Discovery แล้วก็ Delivery โอเราเป็นก๋วยเตี๋ยวแห่งการค้นหาคือลูกค้าอยากจะกินไม่ได้กินง่ายๆใช่ต้องค้นหาอยากเจออ่ะจะทำยังไงไม่ได้ไม่ได้กินง่ายๆเพราะวันนี้ไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยต้องโทรถามเดือนนึงขายกี่วันโอ้เดือนนึงขายกี่วันอย่างงี้ถ้างานเหมานี่มีเต็มเดือนนั่นไงทุกวันทุกวันแล้ววันนึงบางงาน2รอบบางวันวัน2รอบ3รอบ3รอบใช่ค่ะโอ้แห่งการคุณถ้าเจอถ้าอยากเจอยุ้ยจริงๆไม่สามารถที่จะเอ้ยร้านประจำอยู่ตรงนี้จะไปหาได้ไม่มีต้องตามเขาอะหาตัวจับยาต้องตามเขาแล้วเราก็เป็นก๋วยเตี๋ยวDelivery ค่ะคือก็ไปถึงบ้านเลยค่ะใครสนใจนะคะก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปออกเลี้ยงที่บ้านได้ที่งานเลยงานบวชงานแต่งงานวันเกิด
โกนจุกลูกโกนจุกหลานตัดขนหมาตัดขนแมวทําบุญสะพานลอยไปได้หมดเลยได้หมดเลยใช้บริการอยู่ก๋วยเตี๋ยวสายเดียวได้หมดเลยชอบตัดขนหมาตัดขนแมวก็รับฉันชอบทําบุญสะพานลอยทําบุญสะพานลอยไปได้บางสะพานยังไม่เสร็จนะฉลองไฟแดงโอเคไปหมดแบบนี้เลยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจให้ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวไปออกร้านเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์ไหนยังไงบ้าง0836060030หรือใน Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะคะนี่ต้องบอกเลยทีมงานของเราผู้บริหารเรานี่มาดูดูเลยค่ะนั่นคือต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้สร้างปรากฏการณ์นะฮะกับชาวโซเชียลอย่างมากโซเชียลบอกว่าอยากเจอคุณยุ้ยเหลือเกินเร็วๆนี้ไปออกร้านที่ไหนไปออกงานอะไรบ้างคะก็คือตอนนี้เรายังออกบูธอยู่ที่วัดช่องลมกับงานเกษตรแฟร์แม่กองครั้งที่2นะคะปีนี้เราจัดขึ้นที่วัดช่องลมแม่กองสมุทรสงครามค่ะงานมันมีถึงวันที่24พฤษภาถึง2มิถุนายนกลางคืนก็จะมีมหรสพมหรสพอย่างลำวงภาพยนตร์ดนตรีอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังคืนวันที่30นี้มีประกวดนางฟ้าจำแรงด้วยว่าจะขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมคะก็คือออกร้านจะได้วัดช่องลมตั้งแต่วันที่24พฤษภาถึง2มิถุนายนสามารถแวะเวียนไปหาคุณยุ้ยได้เลยนะคะและหลังจากวันที่2แล้วล่ะคิวงานเป็นยังไงต่อคะคือถ้าเรามีงานประจำปีเราจะโพสต์ขายใน Facebook เรื่อยๆแต่ถ้างานรับงานเหมาที่รับออกงานเลี้ยงนะคะเลี้ยงบุฟเฟ่เราจะมีทุกวันเลยถ้าสนใจอยากรู้ก็ไปดูที่ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะคะตอนนี้ข้อความในเฟซบุ๊กเราเยอะมากเจอประจำเลยเจอทุกงานเลยค่ะเดี๋ยวทำบุญแม่จะไปเหมานะคะพี่ยุ้ยไปเที่ยวแม่คลองเดี๋ยวจะทักไปว่าพี่ขายอยู่ที่ไหนจะไปหาค่ะ FC นะคะอร่อยจริงร้านพี่ยุ้ยโดยเฉพาะเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากๆวันนี้เจยุ้ยสวยมากๆเจยุ้ยของพวกเราค่ะขอบคุณเตี๋ยวก็น่ากินแม่ค้าก็น่ากินน่ารักจังเลยชอบเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะกินทุกวันเจประจำเลยนางดังแล้วเจยุ้ยติดตามเจยุ้ยมานานแล้วรักเจยุ้ยชอบเจยุ้ยนะคะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับและลูกค้าคนที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวของเราบ้างคะก็ยุ้ยก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนบางท่านเนี่ยติดต่อเหมาอ่ะไปเลี้ยงไปออกงานเลี้ยงอ่ะหลายครั้งเลยบางทียังไม่มีคิวให้อะไรเงี้ยแล้วบางท่านก็พยายามที่จะติดต่อทุกงานเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางท่านตั้งใจไปอุดหนุนจากติดตามจาก Facebook มาแล้วก็ตามไปทานจากที่ต่างๆค่ะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆจากใจเลยอ่ะแม่ค้าตัวน้อยๆคนนี้ก็ไม่มีอะไรจะแบบว่าจะตอบแทนท่านผู้มีอุปการะคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยอย่างแบบป่าด้วนพรจุฬาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นก็มีที่เหมาก๋วยเตี๋ยวไปงานเลี้ยงงานบวชคุณจุกจิ๊บนะคะก็ช่างออฟโอ้ยมีผู้ใหญ่ใจดีอีกเยอะมากอะค่ะแบบว่าเราไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอะค่ะถ้าเอ่ยไม่หมดนะคะก็จดเลขที่บัญชีไปค่ะนะคะเดี๋ยวมาโอดตามได้ที่ Facebook แล้วเดี๋ยวคุณยุ้ยจะจัดให้นะคะเขาบอกกินบ่อยมากๆมาดูนมเดี๋ยวได้ไปดูก๋วยเตี๋ยวบ้างน่ากินน่าดูจังเลย FC เจ๊ยุ้ยครับโอ้โหตอนนี้แฟนคลับเยอะมากกลายเป็นแม่ค้าดังไปแล้วแรงบวกเยอะด้วยค่ะได้ลูกค้าที่น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกค้านะเคยไปต่อปากต่อคำกับนางมาแล้วเคยไปเรียกผู้ชายมาลุมดูนางด้วยแล้วนางก็ตอบปากตอบคำเก่งมากจนฉันกินใน5ชามคือยืนเถียงกันเถียงกันแล้วก็กิน5ชามอ่ะคือนางก็หนุนบ้างเดี๋ยวหลังเราไปกันนะเดี๋ยวไปกันนะวันนี้ต้องฝากนะคะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของบรรดา FC และแฟนคลับด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะไม่กินไม่ได้แล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวสายนมนะคะนมเยอะๆก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้รับรองค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยแขกรับเชิญก็เด็ดไม่แพ้คุณยุ้ยสายเดี่ยวเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กำลังชมแชนแนล8 Thailand
ช่อง8 Thailand Newแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานโอโซแดกูควงบุกที่ได้มีการเปิดตัวการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของปี2020เพราะการเดินทางของชีวิตจะถูกจดจำและเป็นความทรงจำที่ดีและจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่พร้อมสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองแดกูคองยงจินและผู้ว่าราชการจังหวัดขยองบุกยงจุงจิงเดี๋ยวเราฟังเลยเดี๋ยวพอเสร็จสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะBangkok, Bangkok, và 우리 대구는 대구 국제공항에서 Bangkok 공항까지 직항이 있습니다. 5시간 반이면 쉽게 올 수가 있고, 그리고 또 우리 대구도 Bangkok 처럼 의료 관광의 도시라서 성형 뷰티 그리고 모발 이식 등 이런 것들이 유명하고, 또 요즘 태국관광객들이한국으로많이오고있습니다그래서요즘한국에서가장뜨겁게새로운관광지로떠오르고있는것이우리대구경북이기때문에우리방콕시민들많은태국국민들이우리대구경북으로오실수있도록알리기위해서이렇게행사를하고있습니다ที่มาก็คือว่า태국경북กับกรุงเทพประมาณบินตรงประมาณ5ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ที่สามารถดึงดูดคนไทยได้ค่ะแล้วก็มีทั้งคนไทยก็ชอบความสวยงามใช่ไหมคะก็เทพของก็มีเปิดให้โอกาสคนไทยเข้ามาเพื่อเพิ่มความสวยแล้วก็ต่างๆค่ะถ้าจะให้พูดถึงเสน่ห์ของแทนดูของพิลองบุค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนคะเสน่ห์ของที่เขาบอกนะคะคือเขามีแบบว่ามีสีฤดูเช่นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวซึ่งทำให้ความแตกต่างสีฤดูที่สามารถดึงดูดคนไทยได้ค่ะวันนี้ถ้าจะให้นิยามเมืองแทกูหน่อยค่ะแต่คือมันจะเทกูฮัมมัดชงมีระหันดังตัวน대구는축제의도시이고또문화한류문화의도시입니다여러분들이좋아하시는 K-POP 을보시거나아니면은이전통적인한국과현대적인한국을한꺼번에보시려면은대구경북으로오시면즐거운여행이될것입니다경북은어떤특별한한마디정의를한다면서그태국분들이불교가되게유명한것으로알고있습니다우리나라대한민국의전통사찰중에3분의1은그대구경북지역에있습니다특히불국사라든가석굴암이라든가부석사라든가봉정사이런곳들은유네스코지정세계문화유산으로되어있습니다꼭한번찾아주십시오ค่ะคือหนึ่งคือเทกูเป็นเมืองที่มีแบบความสวยงามใช่ไหมคะแล้วยิ่งคนไทยยังชอบเคป๊อปอยู่ก็สามารถไปดูงานได้แล้วยังมีงานต่างๆที่ในเทกูด้วยค่ะแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือของคยองบุกซึ่งคยองบุกเป็นจังหวัดใหญ่แล้วคยองบุกคือดังเรื่องพุทธศาสนาซึ่งคนไทยจะได้ความรู้สึกง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นเรามีวัดต่างๆจากช่วงเวลาจากราชวงศ์ชินลาอย่างเช่นพุลกุกซาพงจงซาแล้วก็วัดอื่นๆที่ต่างๆด้วยค่ะสมมติว่าถ้าเราจะต้องไปเที่ยวที่เมืองแทกูคองบุกอะค่ะมีบริการที่ทำให้การเดินทางง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกไหมไปเทกูคองบุกเลยค่ะสิแต่คุณท่องเที่ยวที่ชิซาร์เราจะกี่เดือนนึงจิบอุซน Bangkok 에서는대구국제공항까지이직항이매일다니고있습니다그걸이용하시면은바로대구
국제공항은 대구 도심에서 15분이면 가까운 거리에 있기 때문에 그걸 이용하면 가장 값싸고 편리하게 접근할 수 있고요. 그렇지 않으면 대한민국 인천공항이나 또 부산 김해공항을 이용해도 1시간에서 2시간이면 대구까지 올 수 있고 또 대구에 오시면 대구에서 경북을 골고루 투어할 수 있는 그런 교통 편의를 제공해 드리고 있습니다. 전화받 타이란 뉴스.